การงานเพราะอะไรราหูแปลว่าความโลภมันเป็นธุรกิจแบบเป็นเงาก็เป็นเฮ้ยนี่มันดวงอัครมหาเศรษฐีนะไม่ใช่เศรษฐีเพราะว่าตนุกระดุมพระแปลว่าอะไรรู้ไหมบุคคลผู้นั้นเป็นบุคคลฝ่ายเงินบ้าเงินหรือมีความรู้สึกวันหนึ่งจะต้องมีเงินแต่อธิบายเหตุผลในความเป็นไปไม่ได้แต่มีความรู้สึกลึกๆเลยว่าวันหนึ่งต้องมีเงินเยอะแยะมากมายแต่ในวันที่ยากลำบากมันจะมาจากทางไหนวะเนี่ยสี่เป็นวินาศกระดุมชะตาตีความหมายอย่างนี้นะเชนครับหนึ่งจะฉลาดในบางเรื่องมากและโง่ในบางเรื่องมากเหมือนกับเป็นจุดบังตาที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้แล้วเชนก็จะเป็นคนที่ยอมรับการเรียนรู้ในบางเรื่องได้ยากมากของในทางดวงมีดาวการเงินเป็นเกษตรราธิบดีแปลว่ามั่นคงร่ำรวยมากอัครมหาเศรษฐีตรงนี้เพราะนั้นมันแปลว่าไอ้สิ่งที่คิดจะทำเนี่ยมันเข้าเขา3เรานึกว่าคนที่จะเริ่มต้นประสบความสำเร็จคือต้อง33อัพนี่เขาก็29ก็ใกล้สู่เวลานั้นเดี๋ยวพอถึงจากวันนี้เขาจะเจอเลิศลุ่งไปถึง33แล้วเจอวิกฤตครั้งหนึ่งแล้วก็จะเป็นบทเรียนแล้วดวงชะตานี้นะดาวการงานคือราหูเพราะอะไรราหูแปลว่าความโลภงานเขาอยู่กับความโลภของคนงานเขาอยู่กับผลประโยชน์ของคนแปลว่าเชนจะต้องทำงานที่เป็น product ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการได้ประโยชน์ทั้งผู้ใช้และผู้ที่ไปทำเป็นเชนหรือสาขาของมันเหมือนกันหมายถึงว่า product ที่นี้คนใช้ได้ใช้ประโยชน์อย่างนี้แต่คนเอาไปขายก็ต้องได้ประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้นะมันจะเป็นลักษณะของไลฟ์เซอร์เคิลของโปรดักต์สั้นดวงชะตานี้จึงมีเกณฑ์ดวงชะตาที่จะทำเป็นโปรดักต์มีชีวิตของวงเวียนชีวิตสั้นแล้วก็มีโปรดักต์ใหม่ทดแทนตัวเดิมแบบนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้คือชีวิตของเชนจะแบบนี้ห่วงเรื่องธุรกิจมากกว่าเชนนี้นะบอกตรงๆไว้ตัวโครงสร้างธุรกิจดวงเชนเป็นคนดวงแปลกที่จะมีเงินเยอะแต่มันไม่ได้มีโครงสร้างของธุรกิจที่ชัดเจนว่าเป็น1 2 3 4มันเป็นธุรกิจแบบเป็นงานก็เป็นราหูอธิบายไม่ถูกมันคืออะไรเชนน่าจะรู้ดีกว่าอาจารย์ครับคือมันไม่ใช่เป็นโปรดักต์เป็นชิ้นๆแต่มันเป็นโปรดักต์ที่เป็นเซอร์วิสบ้างโปรดักต์ที่เป็นกระแสบ้างโปรดักต์ที่มันแบบวูบหายเหมือนเงาราหูเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องนึงที่เชนต้องคิดว่ามันจะต้องบริหารจัดการไง2เรื่องคนทำงานดวงของเชนก็ไม่ใช่เป็นดวงที่มีกำลังเป็นแม่ทัพใหญ่เป็นแบบเพียงที่มีความคิดอันกว้างไกลและเห็นยาวไกลเหมือนไมนอริตี้รีพอร์ตแต่เชนก็ต้องหาคนทำงานเหมือนกับแม่ทัพนายกองที่ออกศึกว่าแม่ทัพเหนือแม่ทัพใต้แม่ทัพตะวันตกเชนต้องจัดสรรคนเลยนะซึ่งหมายถึงว่าเขาเป็นแม่ทัพที่ไว้ใจไปลุยงานเรามีกระบวนการตรวจสอบยังไงตัวที่จะไปได้นะบอกว่าการทำธุรกิจหรือว่าอยากได้เงินล้านเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดไม่ใช่ว่าเอ้ยไปดูคนนี้แป๊บเดียวร้อยล้านอายุน้อยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นทุกคนมีเรื่องราวกันหมดก็อยากให้ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง